สวัสดีค่ะแวนด้าดวงธิดานครสันติภาพจากรายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงค่ะรายการในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องตดค่ะตดเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ปกติมากๆคนทุกคนต้องตดค่ะใครไม่ตดเนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะสัตว์ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะมาฟังกันว่าสัตว์อะไรที่เป็นสุดยอดนักตดที่สุดในโลกค่ะแล้วตดแบบไหนที่เรียกว่าตดอันตรายจะเป็นตดเหม็นตดดังหรือว่าตดเจ็บแล้วก็มีสัตว์บางชนิดที่ไม่เคยตดก็มีนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าตอนนี้เป็นตอนที่ฟังสนุกฟังสบายแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลใจเลยค่ะเพราะพอดคาสต์ไม่มีกลิ่นค่ะต่อไปเป็นเรื่องของหางค่ะสัตว์บางชนิดมีหางบางชนิดก็ไม่มีหางนะคะแล้วสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีหางที่แตกต่างกันออกไปบางตัวมีหางแบบนี้สัตว์บางตัวมีหางแบบนั้นการที่ธรรมชาติได้สร้างสรรหางขึ้นมาให้แตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีเหตุผลด้วยค่ะแล้วเหตุผลคืออะไรนั้นต้องติดตามฟังกันนะคะตอนต่อไปเป็นตอนควายค่ะควายเป็นสัตว์ที่น่าเห็นใจมากๆเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าควายน่ะโง่ค่ะจริงๆแล้วควายไม่โง่นะคะควายเป็นสัตว์ที่ฉลาดไม่ฉลาดธรรมดานะคะฉลาดมากๆด้วยล่ะค่ะคนที่เข้าใจว่าควายโง่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้จักควายดีพอค่ะเพราะถ้ารู้จักกับควายแล้วเราก็จะรู้ว่านอกจากมันฉลาดแล้วมันก็ยังซื่อสัตย์แล้วก็ยังใจถึงพึ่งได้ด้วยล่ะค่ะต่อไปก็คือตอนแมลงสาบค่ะแหมบางคนเนี่ยไม่อยากฟังเรื่องแมลงสาบเลยเพราะว่าแค่ได้ยินชื่อก็ไม่ชอบแล้วแล้วยิ่งนึกภาพแมลงสาบตอนที่มันบินไปบินมานี่ก็โหยไม่ต้องเห็นภาพแล้วค่ะแค่นึกก็ขนลุกแล้วแต่ว่าถ้าเรารู้จักกับชีวิตของแมลงสาบนะคะจะรู้ว่ามันมีชีวิตที่มหัศจรรย์แล้วก็น่าทึ่งมากๆน่าทึ่งขนาดที่ว่าต้องร้องว้าวเลยทีเดียวแล้วเจ้าแมลงสาบก็ยังเป็นความหวังของมนุษยชาติในอนาคตด้วยมันจะเป็นสัตว์ที่กู้โลกให้เราได้ในวันข้างหน้าค่ะว่าแต่ชีวิตของมันนั้นมหัศจรรย์อย่างไรแล้วทำไมมันถึงเป็นความหวังที่จะมากู้โลกให้กับพวกเราได้ต้องติดตามฟังกันในนานาสัตว์สารพัดเสียงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะพบกันที่ไทย PBS Podcast ค่ะสวัสดีค่ะ